่19ค่ะ19ที่ผ่านมาทางมหาลัยเนี่ยได้แจ้งมาทางกับครอบครัวว่าน้องเป็นลมแล้วก็ได้นำส่งโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตนะคะทีเนี้ยทางครอบครัวเดินทางไปถึงเนี่ยน้องอยู่ในห้องฉุกเฉินห้องฉุกเฉินซึ่งทางทีมหมอและพยาบาลเนี่ยแจ้งว่าน้องมีอาการหนักซึ่งมันขัดแย้งกับอาการที่เป็นลมนะคะแล้วน้องมีเลือดออกในช่องปอดในปอดซึ่งอาการเนี่ยมันยังหาสาเหตุไม่ได้ซึ่งเพราะว่าทางมหาลัยเองแจ้งว่าเกิดจากอาการเป็นลมนะคะจากนั้นวันที่20เนี่ยหมอก็ยังสอบถามสาเหตุของน้องว่าเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่หลังจากนั้นเพื่อนๆ น้องแล้วก็รุ่นพี่รวมทั้งอาจารย์ของมหาลัยเนี่ยนะคะเดินทางมาถึงโรงพยาบาลทางเราก็ได้สอบถามว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงซึ่งดูอาการแล้วมันไม่ใช่อาการที่เป็นลมทางอาจารย์แจ้งกับเราว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยพอดีน้องให้น้องจะไปซ้อมลีดก่อนการซ้อมลีดเนี่ยจะมีการวิ่งวอร์มร่างกายซึ่งน้องวิ่งได้ไปรอบหนึ่งน้องก็เกิดอาการเป็นลมนะคะจากนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็เลยนำน้องมาส่งโรงพยาบาลซึ่งอาจารย์และรุ่นพี่น้องๆเพื่อนๆเขาเนี่ยเล่าเราแค่เนี้ยเรามาอ่านเจอในเพจในข้อมูลที่เราสอบถามเค้นความจริงจากเพื่อนๆ เขาเนี่ยมันไม่ใช่ค่ะมันขัดแย้งกันกับอาการเป็นลมเพื่อนๆ น้องก็ให้ข้อมูลมาว่าน้องเกิดจากการทำโทษหลังจากที่น้องไปทำพานอีกตึกนึงแล้วเสร็จจากกลุ่มนั้นแล้วก็น้องมาซ้อมลีดน้องลงมาไม่ทันพี่ๆให้วิ่งจำนวน8รอบซึ่งน้องวิ่งได้ไปถึงรอบที่7น้องมีอาการช็อกตาเหลือกตาค้างนี้น้องเสียชีวิตไปแล้วอะค่ะเราก็ต้องทำใจตรงส่วนนี้ทางครอบครัวเองแล้วก็ทางญาติพี่น้องทุกๆคนเนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะทำให้มหาวิทยาลัยเสียชื่อเสียงนะคะแต่แค่ติดใจว่าทำไมทางมหาวิทยาลัยถึงไม่ให้ข้อมูลที่แท้จริงกับทางครอบครัวแล้วก็ทางทีมคุณหมอเพื่อจะเป็นการเป็นประโยชน์ที่จะรักษาน้องในขั้นตอนการรักษานะคะ